ส่วนวันนี้ครับพี่หน่อยจะมาโชว์อะไรหรือว่าทำอะไรให้ดูวันนี้ความลับของพี่หน่อยก็เรียกว่าเป็นวิธีเบสิกแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าทั่วๆไปก็คือเราก็จะอัดผ่านมือถือกันมันก็จะได้เสียงที่ไม่ค่อยดีมากนักวิธีที่ทำให้เสียงมันดีขึ้นก็คือการอัดผ่านระบบที่ใช้ตัวอินเทอร์เฟซนะครับเป็นตัวกลางซึ่งวันนี้จะทำให้ดู2วิธีวิธีแรกก็คือการจ่อไมค์นะครับผมก็จริงๆจ่อไมค์อาจจะไม่ต้องก็ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าจะทำแบบคลิปของตัวเองที่แบบให้ได้เสียงที่มันดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะแค่ต้องการความง่ายหรือเปล่านะครับผมคิดว่าน่าจะเข้าใจประมาณนั้นว่าแต่ละคนก็อยากจะทำให้มันง่ายครับง่ายที่สุดเพราะถ้าง่ายก็คือเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์พวกเนี่ยที่เขามีการจำลองแอมหรือว่าจำลองตู้แอมมาให้เราแล้วแล้วก็เลือกใช้ปรับใช้ในการบันทึกแบบเนี้ยนะครับง่ายๆที่ผมทำให้ดูในนี้มีใครใช้พวกโปรแกรมบันทึกเสียงอยู่แล้วไหมครับพี่ปกติพี่ใช้อัดเนี่ยพี่ใช้กับโปรแกรมอะไรฮะเค้กวอล์กอ๋อเค้กวอล์กก็ได้เหมือนกันส่วนท่านอื่นเนี่ยเคยแบบอัดเสียงบ้างไม่บันทึกเลยใช่ไหมครับโอเคแต่ว่าก็แต่ละคนก็น่าจะใช้งานพวกคอมพิวเตอร์ได้กันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนะก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคครับยังไงเดี๋ยวผมยกเวทีนี้ให้กับพี่น้อยเลยนะครับ okay. โชว์ครับผมผมเหมือนพี่น้อยได้ครับผมขอบคุณครับครับนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับจะทำอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเป็นเรียกว่าตัวจัดการด้านของโปรแกรมซึ่งโปรแกรมบันทึกเสียงมันก็จะมีหลายอันหลายรูปแบบครับที่ผมใช้วันนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาเปิดทีวีให้หน่อยเปิดนะครับเปิดทีวีหน่อยไม่จำเป็นนะพี่ไม่จำเป็นนะจริงๆเป็นคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้เป็นระบบอะไรก็ได้จะเป็น Mac หรือว่าเป็น Windows ก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกับปัจจัยขนาดแต่ว่าบางคนที่ถนัด Mac ก็อาจจะรู้สึกว่ามันจัดการง่ายทำงานง่ายมีแบบ Workspace ที่มันเขาอาจจะคุ้นเคยหรือว่าชินนะฮะไม่แรงมากก็ได้พี่เพราะว่าอันนี้ก็คือเราใช้งานด้านที่เป็นสาวการ์ดข้างนอกครับเรียกว่าอินเทอร์เฟซเป็นสาวการ์ดข้างนอกแล้วกันนะครับแค่ให้มันแบบได้มาตรฐานประมาณนึงก็เรียกว่าเป็นสเปคปัจจุบันแล้วกันครับไม่ต้องแบบว่าโหสเปคแบบตัดต่อหรือว่าเล่นเกมสเปคปัจจุบันที่ซื้อหากันได้ก็สามารถทำงานด้านเสียงตรงนี้ได้แล้วครับนะครับโอเคอย่างวันนี้ผมยกตัวอย่างจะเป็นโปรแกรม Cubase นะครับซึ่งเป็นที่ผมเรียกว่าได้เป็นโปรแกรมแบบค่อนข้างเบสิกแล้วก็ใช้งานง่ายก็ไปหาซื้อได้ในเว็บไซต์ของเขาก็ได้ครับไปกดดาวน์โหลดหรือซื้อมาบางทีเวลาเราซื้ออินเทอร์เฟซเนี่ยนะครับก็จะมีพวกโปรแกรมแถมมาด้วยที่เป็นโปรแกรมบันทึกเสียงแบบนี้นะครับอย่างพวกนี้ก็มีเวลาเราซื้อปุ๊บก็จะมีโปรแกรมบันทึกเสียงแถมมาด้วยนะครับซึ่งหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันแหละครับก็คือเราลงถ้าเป็น Windows เนี่ยก็ต้องลงไดรเวอร์ก่อนนะครับไดรเวอร์ของตัวอินเทอร์เฟซก่อนเพื่อให้มันหาเจอแล้วก็เข้าแค่เข้าไปตั้งค่านะครับอย่างตัวนี้มันก็จะเป็นการตั้งค่าตัว device นะครับให้ว่าเราเลือกใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะเอาเสียงเข้ามาบันทึกในโปรแกรมนะครับซึ่งอันนี้เรื่องนี้จริงๆไม่ยากมากนะครับในโปรแกรมแต่ละอันเนี่ยหน้าตามันอาจจะต่างกันแต่ว่ามันจะคร่าวๆประมาณนี้ว่าให้เราลงตัวไดรเวอร์นะครับให้มันหาเจอแล้วก็ตั้งค่าให้มันเป็น input ของตัวโปรแกรมนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในพวกเนี่ยหมวด setting หมวด device อะไรพวกนี้ในการที่จะตั้งค่ามันนะครับให้มันหาเจอแต่ถ้าเป็นพวก Mac ก็ส่วนมากก็เสียบปุ๊บก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องลงไดรเวอร์นะครับโอเควันนี้ผมยกโปรแกรมตัวของ Cubase มาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็วิธีบันทึกก็คืออันดับแรกเราก็ต้องมีกีตาร์ก่อนใช่ไหมครับถ้าเราจะอัดเสียงกีตาร์พอเรามีกีตาร์เสร็จปั๊บนะฮะเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวช่วยก็คือพวกในการจำลองตู้แอมป์ต่างๆโดยที่เราไม่ต้องใช้ตู้จริงเพราะว่ามันมีข้อจำกัดด้านของอาจจะบางคนอยู่คอนโดเปิดแอมป์เสียงดังไม่ได้นะครับใช้พวกนี้ง่ายกว่าเพราะว่ามันจัดการเรื่องของ input output ความดังเบาได้ตามที่เราต้องการนะครับอย่างปัจจุบันนี้มันก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นพวกแอมป์จำลองเนี่ยเยอะแยะมากมายให้เราเลือกใช้งานนะอย่างพี่คนนี้ก็จะใช้พวกที่เป็นมัลติเอฟเฟคใช่ไหมครับเพราะพวกนี้ก็จะมีการจำลองแอมป์อยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้นะครับของทำมิสซินทานเขาจัดของพวก New X มาซึ่งก็จะมีมัลติตัวนี้เป็นรุ่น MG30 นะครับเขาก็จะมีการแบบจำลองตู้แอมป์มาให้เราครบและทั้งเอฟเฟคต่างๆนะครับหรือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแอมป์อะคาเดมี่นะครับตัวนี้เขาก็จำลองตู้แอมป์มาให้เรานะครับซึ่งมันจะมีตัวหน้าตาของซอฟต์แวร์มันด้วยก็คืออันนี้มันจะออกแบบมาให้เราใช้งานกับพวกการทำงานบนคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับมันจะมีหน้าตาโปรแกรมแบบเนี้ยนะครับให้เราเลือกใช้
พวกตู้แอมป์ต่างๆได้ครับเลือกปรับแบบลำโพงที่เราต้องการได้ครับก็คือมันจะจำลองทั้งพวกตู้แอมป์กับลำโพงเลยให้เราเลือกใช้งานนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะปรับนะฮะตามที่เราชอบเลยนะครับเข้ามาแล้ววิธีต่อมาคือพอเราได้กีตาร์เสร็จปั๊บนะครับเราได้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นการจำลองแอมป์แบบนี้นะครับคราวนี้เราก็จะต้องต่อเข้าไปที่อินเทอร์เฟซก็คือเอาเอาพุทนะฮะจากกีตาร์นะครับเข้ามาที่ตัวนี้ที่เป็นแอมป์ของเรานะฮะแล้วก็ออกมาที่ตัวอินเทอร์เฟซเพื่อเอาสัญญาเนี่ยเข้าไปในโปรแกรมนะครับซึ่งมันก็ง่ายๆฮะจริงๆตัวนี้มันเป็นพื้นฐานเลยก็คือพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะเราซิงค์กับมันได้แล้วเราตั้งค่าให้มันเป็นอินพุตที่เราต้องการนะครับทุกๆโปรแกรมหน้าตามันคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็แค่สร้างพวกที่เป็นแทร็กขึ้นมานะครับอย่างถ้ากีตาร์เราจะอัดแทร็กเดียวเนี่ยแล้วก็สร้างขึ้นมาแทร็กหนึ่งนะฮะแล้วก็เลือกที่มันเป็นแบบพวกตัว input ให้ถูกต้องนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับมันจะมี2 input ก็คือเป็น L กับ R ก็คือเป็น left right ซ้ายขวานะครับตอนนี้ผมเสียบอยู่ฝั่งด้านที่เป็นขวาผมก็ตั้งค่านะครับตัว input เนี่ยให้มันเป็นด้านขวานะครับคราวนี้นะฮะผมก็จะอัดผมก็เล่นได้เลยผมก็กดบันทึก record อย่างเงี้ยฮะปั๊บมันก็จะขึ้นมาบันทึกผมแค่เล่นกีตาร์ไปสัญญาณมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวโปรแกรมนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยบันทึกเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เอาเสียงที่เราบันทึกออกมานะฮะใช้งานก็คือเอาไปซิงค์กับวิดีโอนะครับเพราะว่าการจะทำคลิปให้มันมีคุณภาพเรื่องของเสียงที่ดีขึ้นเนี่ยภาพกับเสียงเนี่ยมันถ้าอัดพร้อมกันมันค่อนข้างทำได้ยากนะครับเพราะเนี่ยก็คืออัดเสียงกับภาพแยกกันแล้วค่อยนำมาซิงค์กันในโปรแกรมตัดต่อมันก็จะได้ตัวของเสียงที่มันมีคุณภาพที่มันแบบดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าอัดภาพกับเสียงพร้อมกันส่วนมากก็จะเป็นมือถืออย่างที่บอกไปครับง่ายๆโอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูดีกว่าคร่าวๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเร็วไปหรือมีคำถามอะไรสามารถถามขึ้นมาได้เลยนะครับพี่นะกลับมาที่หน้าโปรแกรมที่เป็นตัวของนี่ก่อนนะจำลองแอมป์อย่างตอนนี้ผมเลือกแอมป์เป็นพวกโมเดลพวก Fender นะครับซึ่งมันจะมีเสียงคลีนที่ค่อนข้างฟังดูโอเคหน่อยอย่างเงี้ยครับเราได้พวกเสียงที่เราต้องการที่จะตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งไว้แล้วนะครับคราวนี้หน้าที่เราก็แค่เอาไอ้เสียงตัวเนี้ยนะครับเข้าไปอยู่ในโปรแกรมผ่านการเล่นของเรานะครับผมก็จะแค่กดตัวเรคคอร์ดออกมานะครับคร่าวๆเนื้อหาวันนี้มันจริงมันสั้นมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเบสิกนะครับไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนมากมายเลยแค่มีอุปกรณ์ครบนะฮะแล้วก็สามารถทำงานได้แล้ว